อีกหนึ่งข่าวที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะคะล่าสุดรัฐบาลก็เห็นชอบแนวทางการลดการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่มีการบิดเบือนกลไกของราคาร่วมกับองค์การการค้าโลกค่ะเพื่อลดการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่บิดเบือนกลไกตลาดซึ่งก็มองว่าหากเราทำได้จริงๆนะคะในทางตรงกันข้ามก็จะทำให้เพิ่มโอกาสให้กับสินค้าเกษตรไทยเนี่ยไปสู่เวทีโลกมากขึ้นแต่จะทำอย่างไรให้เรื่องของกลไกราคาเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ไม่บิดเบือนกลไกตลาดเรื่องนี้ก็คงต้องหารือกันอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าล่าสุดคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมี19ประเทศค่ะมีใครบ้างก็มีอาร์เจนตินานะคะออสเตรเลียบราซิลแคนาดาชิลีโคลอมเบียคอสตาริกากัวเตมาลาอินโดนีเซียนิวซีแลนด์ปากีสถานปารากวัยเปรูฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้เวียดนามอุรุกวัยแล้วก็ไทยโดยมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการค้าแล้วก็สินค้าเกษตรอย่างเสรีและเป็นธรรมซึ่งก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอย่างแท้จริงการประชุมจะมีขึ้น23มกราคมค่ะที่ดาวอสนะคะของสวิสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนจะเป็นตัวแทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าวก็จะผลักดันสู่ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าโลกในเดือนมิถุนายนที่ประเทศคาซัคสถานด้วยสาระสำคัญของถ้อยแถลงนะคะประกอบไปด้วย2ประเด็นหลักๆก็คือการจำกัดและลดการอุดหนุนสินค้าเกษตรภายในประเทศตามข้อผูกพันของ WTO เนื่องจากพบว่ามูลค่าโดยรวมของการอุดหนุนภายในที่ก่อให้เกิดการบิดเบือนการค้าทุกประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว2คือการผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อลดมูลค่าการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าโดยรวมนะคะที่สมาชิก WTO ทุกประเทศผูกพันเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยร้อยละ50สำหรับประเทศไทยค่ะเพราะว่ามีการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่บิดเบือนการค้าร้อยละ1ของมูลค่าการอุดหนุนโดยรวมของประเทศสมาชิกและเป็นการอุดหนุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายสินค้าไปนะคะซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยให้การอุดหนุนภายในแบบไม่เจาะจงรายสินค้าก็เลยทำให้การดำเนินการตามแนวทางในถ้อยแถลงนั้นไม่กระทบสิทธิ์ในการอุดหนุนสินค้าของไทยแต่อย่างใดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างจะปลีกย่อยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์คร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนค่ะ